างนะคะคุณพวันนวะวัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International ค่ะคุณพวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพฤษภพและคุณนงวดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับทองคำสัปดาห์นี้ก็มีหวือหวานะคะค่ะไปทำโลอยู่ที่ 1,536 ในวันอังคารหลังจากที่นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าวันที่15จะมีการตายเฟดวันของจีนกับอเมริกาซึ่งก็มองในระยะสั้นก็จะน่าจะตกลงกันได้ก็ทำให้นักลงทุนเริ่มทยอยขายสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มดีดตัวกลับขึ้นแต่พอวันพุธวันรุ่งขึ้นก็มีการแถลงของนายทรัมป์ออกมาแถลงในลักษณะที่ว่าถึงจะตายเฟดวันไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวซึ่งไม่ได้ปรับลดภาษีนำเข้าแล้วก็บางตัวที่ปรับขึ้นก็ขึ้นด้วยปริมาณที่น้อยลงทีนี้ยังไม่จบเชื่อว่าจะต้องมีการคุยกันเฟส2ต่อแล้วก็เชื่อว่าเฟส2น่าจะจบหลังการเลือกตั้งของอเมริกาแต่การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะมีประมาณปลายปีฉะนั้นก็หมายถึงว่านี่คือมกราเราจะได้ยินเรื่องการภาษีนำเข้าที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงเนี่ยไปอีกทั้งปีในปีเพราะนั้นเองเนี่ยทำให้นักลงทุนซึ่งมองว่าตอนนี้สินทรัพย์ปลอดภัยน่าจะน่าสนใจมากกว่าจึงเริ่มเข้ามาช้อนซื้อที่1,530กว่าแล้วปัจจุบันก็ดีดมาอยู่ที่1,550กว่าในสัปดาห์นี้เราสังเกตได้ว่าที่จุดไฮ1,562เป็นจุดวัดใจถ้าสามารถเบรกผ่านขึ้นไปได้มุมมองก็ค่อนข้างที่จะสดใสเชื่อว่าทองคำน่าจะมีโอกาสกลับไปเทส1,611ไฮเดิมของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ถ้าไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1,562ได้เชื่อว่าแนวรับใหญ่น่าจะเป็นแนวรับเดิมคือ1,536ซึ่งเป็นโลของสัปดาห์นี้ต้นปีเนี่ยทองคำมีโลอยู่ประมาณ1,516แล้วก็1,528ถ้า1,536รับอยู่แล้วก็ไม่หลุดก็เชื่อว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์ระหว่าง1,536ไปจนถึง1,562จนกว่าจะมีข่าวซึ่งมากดดันหรือกดดันราคาทองคำจริงจะเห็นสายที่ชัดเจนแต่ถ้าหลุด1,536โลเดิมตอนต้นปีคือ1,528แล้วก็1,510กว่าเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรับใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะหลุดเพราะนั้นมุมมองในระยะยาวนักลงทุนนักวิเคราะห์หลายค่ายก็ยังประเมินว่าโอกาสที่ทองคำจะกลับไปเทส1,600แล้วก็เชื่อว่าปีนี้น่าจะมีโอกาสได้เห็น1,700 US ดอลลาร์ต่อทรอยส์เอาท์นักวิเคราะห์หลายๆกลุ่มมีการเข้ามาคาดการณ์แต่มีหนึ่งโบรกซึ่งวิเคราะห์ส่วนทางชาวบ้านเขาก็คือCapital Economy เขามองว่าทองคำเนี่ยปลายปีจะเห็น1,400 US ดอลลาร์ต่อทรอยส์เอาสาเหตุที่เราเอาอาร์ติเคิลนี้มาอ่านให้ฟังก็อยากจะให้นักลงทุนบางข้างพอได้ยินข่าวว่ามันจะปูจริงๆก็ลุยกันเต็มที่แต่ก็ต้องตั้งใจว่าก็มีนักวิเคราะห์อีกหนึ่งค่ายมาประเมินว่าโอกาสที่ทองคำจะย่อลงติดปลายปีที่1,400ก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองประเมินว่าถ้าเรามองว่าไซด์เวย์ทองคำกรอบลงสุดอยู่1,400ให้สุดอยู่1,700อยู่ระหว่างทางคือที่1,300เพราะนั้นตอนนี้เราอยู่ตรงกลางพอดีเพราะนั้นการเข้าหรือการออกต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนค่ะอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ไว้สำหรับค่ะค่ะคุณพวันนี่เดี๋ยวจะมีตรุษจีนเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีผลกับราคาทองมากน้อยแค่ไหนอะคะโดยส่วนใหญ่ใกล้สุดจีนเนี่ยวอลุ่มในการซื้อของคนจีนในประเทศจีนเองหรือคนจีนพ้นทะเลที่อยู่แต่ละประเทศก็จะค่อยเข้ามาทยอยซื้อกันแล้วก็โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ผ่านมาในช่วงใกล้สุดจีนทองคำจะหายแล้วก็พอหลังสุดจีนphysical demand มันจะลดลงก็จะมีการย่อลงโดย seasonal ยกเว้นว่าถ้ามันจะมีข่าวอื่นเข้ามาผลักดันหรือกดดันจากไม่ว่าจะเป็น geopolitical หรือเป็นเรื่องภาษีหรือเป็นเรื่องอะไรก็คงจะต้องจับตามองทั้งสองอย่างค่ะค่ะวันนี้กลยุทธ์ให้ไว้ยังไงดีบ้างคะก
คือมองว่าวันนี้มันเป็นไซด์เวย์นะคะณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1,553แล้วก็2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยโลสุดอยู่ที่1,547.48ถ้าหลุดอันนั้นหลุด1,517.48รับถัดไปคือ1,536ก็เป็นรับถัดไปถ้ายังอยู่ในกรอบเนี้ยก็ยังมองว่าการย่อเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดที่เข้าซื้อได้แล้วก็ทยอยสะสมยังเราในมุมมองของ YLG เราก็ยังมองในระยะใต้ถึงเชื่อว่าจะมีการย่อแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งด้วยเพียงแต่ว่าเรามองว่า1,562เนี่ยโอกาสจะผ่านเบรกผ่านไปได้ไหมถ้าไม่ได้จริงๆก็แนะนำนักลงทุนให้ลงทุนในกรอบค่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ